ายกบิ๊กตู่ปลุกพลังเปลี่ยนแปลงอยากให้85ปีประชาธิปไตยไทยได้รัฐบาลธรรมาภิบาลจากการเลือกตั้งครั้งหน้าอภิสิทธิ์ไม่เชื่อแนวทางยุทธศาสตร์ชาติมองใช้กำกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนิพิธไม่เชื่อจะมีเลือกตั้งตามรถแมพปลายปี61มีชัยระบุจำเป็นต้องเซตซีโร่คณะกรรมการสิทธิ์ผู้บริหารประชาธิปัตย์ตบเท้าเข้าทำเนียบยื่นหนังสือถึงนายก4ข้อเสนอแก้วิกฤตยางพาราหนุนใช้มาตรา44คุมนำเข้าข้าวสาลีหวังแก้ราคามันเส้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายกเงยหน้าสู้ต่อหลังไทยยังถูกจัดอยู่ในบัญชีเทียร์2เฝ้าระวังยันรัฐบาลแก้ค้ามนุษย์ดีขึ้นไม่ปล่อยเหลวไหลเหมือนในอดีตแจงเองหอชมเมืองกรุงเทพ 4,600 ล้านใช้เงินเอกชนสร้างบนที่หลวงไม่แสวงหากำไรเกิดประโยชน์สาธารณะก็ไม่ใช่ไงก็คุณก็เข้าใจถูกไหมล่ะเข้าใจถูกคุณก็บอกเขาสิว่าไม่ใช่ของรัฐผอ.พศ.แย้มพบเปรตงาบเงินทอนจากงบอุดหนุนวัดกลุ่มใหม่มีทั้งข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการเกษียณจัดหนักแน่สุภชัยแห้วสอนอนคุกยาวหลังศาลอุทธรณ์ไม่ให้ถอนฟ้องชี้คดีคลองจันมูลค่าความเสียหายสูงอีกหลายคดีรอคิวเพียบการรถไฟชะลอเบิกโอทีหลักแสนต่อเดือนรอตรวจสอบก่อนโจนูโวสุดทนถามแท็กซี่ชูป้ายอ้างไทยไม่เอาอูเบอร์เป็นเจ้าของประเทศคนเดียวหรือชมแท็กซี่บริการดีมีลูกค้าประจำไม่กลัวอูเบอร์ติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีภัยรีรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีในนิวหมายข่าวสนับสนุนโดย Nivea Black and White ธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมก็ผมบอกแต่แรกเรามีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาอยู่แล้วสิ่งที่เราทำไปตลอดทั้งปีเนี่ยนะฮะก่อนที่จะทิปรีพอร์ตจะออกมาเนี่ยเราขาดตกบกพร่องตรงไหนแปดสิบห้าปีของทำนายกตีใช่ไหมอันนี้ตัวเลขใกล้ๆกันก็คือ85ปีของการเป็นประชาธิปไตยไทยใช่ไหมนะถึงแม้ว่าจะมีอย่างผมมาบ้างอะไรมาบ้างเหมือนกับประชาธิปไตยเพราะเป็นใช้การระบบประชาธิปไตยแผ่นดินที่เป็นใช้หลักประชาธิปไตยถ้าเป็นส่วนใหญ่เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆรุ่นดอนมาตลอดอ่ะสวัสดีครับผู้สื่อรายการดิวหมายข่าวสันติสุขมะโรงศรีครับอัญชลีภัยรีรักษ์ค่ะเริ่มต้นในเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลความเดิมตอนที่แล้วก็เมื่อวินาทีที่ผ่านมานี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งครบรอบปีที่85ครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็เปรียบเทียบว่าสำนักนายกกับ85ประชาธิปไตยกับ85ในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาก็มีแบบนายกบ้างมีอะไรบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปก็ต้องทนกันไปแต่ไม่ต้องทนแต่ไม่ต้องทนเพราะว่านายกรัฐมนตรีอย่างที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะคุณสันติสุขนายกบอกว่ามีนายกคนเดียวหรือไงคือเรื่องกระทรวงพาณิชย์ก็ไปที่นายกเรื่องกระทรวงการคลังก็ไปที่นายกเรื่องกระทรวงเกษตรก็ไปที่นายกทุกเรื่องเมืองไทยตั้งแต่ตลาดคลองผดุงยันตลาดโลกอ่ะมาที่นายกบ่นนายกก็บ่นเมื่อวานหมาดๆเลยว่านายกมีคนเดียวหรือยังไงรัฐบาลชุดนี้มีนายกคนเดียวหรืออย่างไรใครมีเรื่องอะไรก็ไปถามรัฐมนตรีคนนั้นและในที่สุดบูมแมลงก็วิ่งกลับมาวนกับไปอีกรอบหนึ่งมีนายกคนเดียวจริงจริงคือครม.นายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยแกก็แบบเรียบร้อยอ่ะนะเรียบร้อยอ่ะแล้วมีไว้ทำไมเพียบเรียบขิงอ่ะแกก็ทำงานของแกไปเรื่อยๆเรียบเรียบเคียงเคียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่คือไม่มีใครกล้าหือกล้าอือกล้าที่จะแหลมอะไรออกมาเพราะฉะนั้นนายกคนเดียวถือทวนปัดคือเนื้อออกมาแล้วแบบวงดนตรีกันทั้งวงอ่ะนิ่งกิ๊บกันหมดเลย
ดังนั้นวันนี้เรื่องทุกเรื่องในเมืองไทยจึงไปที่นายกรัฐมนตรีแม้แต่เรื่องหอชมเมืองเดี๋ยวฟังคุณสันติสุขอธิบายเรื่องหอชมเมืองแล้วจะได้เข้าใจว่าหอชมเมืองอ่ะชมอะไรหออะไรหอมายังไงปลูกล่าสร้างฐานด้วยว่าประมาณอะไรแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายตาลปัตรถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์9รูปโดยมีปลัดสำนักนายกค่ะคุณจิรชัยมูลทองร้อยซึ่งต่อจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยให้จำชื่อจิรชัยมูลทองร้อยเอาไว้ให้ดีๆทำไมฮะเขาจะมีบทบาทสำคัญมากเอาตอนนี้เป็นปลัดก็สำคัญอยู่แล้วนะใช่ไหมต้องไปแกะสลักชื่อเขาที่หอชมเมืองด้วยอ่ะต้องไปแกะด้วยแปะป้ายแผ่นทองคำเลยคุณจิรชัยมูลทองร้อยและข้าราชการก็ร่วมในงานนี้อย่างพร้อมเพรียงนะคะสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการแล้วก็ให้พรให้ศีลให้พรบอกว่าท่านบอกว่าภายใต้น้ำมนต์ไม่ใช่ว่าจะได้ความศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่อยากได้ต้องทำและสร้างขึ้นมาเองน้ำพระพุทธมนต์ตามโบราณปฏิบัติกันมาบางคนอาจตำหนิโดยไม่นึกถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าน้ำมีคุณลักษณะพิเศษจากที่ไหนก็ตามเมื่อมารวมอยู่ในที่เดียวกันมันจะไม่สามารถแยกได้เลยว่าน้ำนั้นมาจากที่ไหนเป็นคติเตือนใจเรื่องความสามัคคีทำอะไรต้องร่วมมือกันความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนายกก็มอบโอวาทให้กับคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักนายกใจความตอนหนึ่งนายกรัฐมนตรีพูดกับเจ้าหน้าที่เหมือนกับนายกรัฐมนตรีพูดทุกเวทีนะคะครับพูดทุกครั้งนายกจะขอให้ทุกคนรำลึกว่าเราต้องทำเพื่อประเทศและยืนยันค่ะยืนยันทุกวันเลยต้องยืนยันทุกเรื่องเลยเรื่องไหนหนักหน่อยก็นอนยันนั่งยันเมื่อวานยืนยันวันนี้ยืนยันค่ะว่าจะทำทุกอย่างเต็มที่แม้จะถูกบิดเบือนการทำงานแม้จะมีคนไม่พอใจจะต้องอดทนและพยายามต่อไปนายกบอกว่าทุกคนมีความต้องการตรงกันคือทำให้ชาติปลอดภัยให้ประเทศดีขึ้นและทุกฝ่ายต้องร่วมมืออย่างไรก็ตามที่ผ่านมานายกรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายหาวิธีคิดและวิธีการอาจจะไม่ดี 100% แต่ก็ไม่เลว 100% ทุกอย่างทำเพื่อส่วนรวมการเป็นข้าราชการที่ดีต้องมีฮิลิโอตัมปะคือละอายและเกรงกลัวต่อบาปฟังช่อนนี้ของนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะการทำอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องไม่ให้ทำให้อะไรที่มันเป็นหลักของประเทศชาติมันเสียหายนะรัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่แต่ก็อย่างไรก็ตามก็มีคนไม่พอใจมีคนไปบิดเบือนก็ต้องอดทนนะผมก็ต้องอดทนพยายามต่อไปในการสร้างความเข้าใจแต่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคิดแบบผมว่าเราต้องการประเทศชาติปลอดภัยใช่ไหมเราต้องการประเทศชาติให้มันดีขึ้นใช่ไหมนะไม่ต้องไปประสบกับของเดิมไปไหนมาไหนไม่ได้ใช่ไหมถ้าต้องการอย่างนั้นก็วันนี้ก็ต้องทำช่วยกันทำท่านสอนว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าก็ต้องเอาสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นเข้ามาคิดด้วยรวมด้วยแล้วเอาสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เขาคิดมาผสมนี่วันนี้ผมก็มาคิดจนเต็มหัวหมดเลยไอ้ที่ผมคิดไอ้ที่เขาคิดเนี่ยไอ้ที่เขาคิดเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันคนแบกแนวกันไปหมดอ่ะผมก็ประมวลของผมแล้วผมว่าด้วยความแบกแนวนะคะคุณสันติสุขและท่านผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีนี่เป็นคนแรกเลยนะคะที่กล้าพูดกับบรรดาข้าราชการต่างๆว่าต่อไปนี้ให้คำนึงถึงประชาชนต้องมาก่อนแล้วเรื่องสำคัญคือพิธีการต่างๆเนี่ยให้ลดลงให้ทำและนำงบไปสนับสนุนเครื่องมือในการทำงานขอให้ทุกคนทำงานและลดความขัดแย้งในที่ทำงานและขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขอยู่รอดปลอดภัยไม่มีคดีติดตัวเหมือนกับที่ผมกำลังโดนบอกให้ข้าราชการมีความสุขอยู่รอดปลอดภัยไม่มีคดีติดตัวเหมือนที่ผมกำลังโดนซึ่งมีมากมายแต่ไม่เป็นไรสู้ได้สบายมากฟ้องได้ก็ฟ้องกันไปนายกวันนี้บอกนะฮะขอให้ทุกคนไม่มีคดีติดตัวฟ้องได้ฟ้องไปข้าราชการคงงงพี่คะแล้วดูแต่อย่างไรก็ตามวันนี้นายกก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นนะคะในสังกัดของสำนักนายกซึ่งมีผลงานการจัดแสดงมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลด้วยนายกได้ส่งสารเนื่องในวันคล้ายสถาปนาสำนักนายกบอกว่าขอส่งความปรารถนาดีมาถึงข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกคนขอให้ช่วยกันพัฒนาประเทศแล้วก็สำนักนายกเนี่ยเป็นส่วนราชการที่สำคัญในการสนับสนุนการบริหารงานราชการแผ่นดินของนายกและครม.และช่วยกันเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพบุคลากรทุกคนนั้นเป็นกลไกสำคัญ
ที่จะทำให้แผ่นดินก้าวหน้าประชาชนกินดีอยู่ดีข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบและทำงานด้วยความเสียสละต่อส่วนรวมประพฤติตนเป็นแบบอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาลหลังจากนั้นค่ะนายกก็ให้สัมภาษณ์ในงานนี้แหละค่ะนายกบอกว่าคือวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายก85ปีครับแล้วก็เป็น85ปีประชาธิปไตยเนี่ยสำคัญฉันยังบอกว่า100ปีมีคนหนึ่งอะคือสามารถจะโยง85ปีสำนักนายกกับ85ปีประชาธิปไตยได้ครับและบอกแม้ที่ผ่านมาจะมีรัฐบาลแบบผมบ้างแต่ประเทศไทยก็ต้องเป็นประชาธิปไตยใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารประเทศช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงพิเศษครับช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆอะค่ะลุ่มๆดอนๆอะค่ะแล้วก็พูดถึง85ปีการเริ่มต้นธรรมาภิบาลการช่วยกันและการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้ประชาธิปไตยและประเทศไทยเดินหน้าต่อไปทุกคนต้องร่วมมือกันฟังวักทองช่วงนี้ค่ะวันนี้เป็นวันสถาปนาครบรอบ75ปีของอะไร85ปีของสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมอันนี้ตัวเลขใกล้ๆกันก็คือ85ปีของการเป็นประชาธิปไตยไทยใช่ไหมผมพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้การเป็นประชาธิปไตยก็เป็น85ปีนะถึงแม้ว่าจะมีอย่างผมมาบ้างอะไรมาบ้างมันก็ประชาธิปไตยเพราะเป็นใช้การระบบบริหารการแผ่นดินที่เป็นใช้หลักประชาธิปไตยถ้าเป็นส่วนใหญ่ในช่วงพิเศษเนี้ยนะก็มีกระทรวงทบวงกรมมีอะไรเหมือนเดิมแหละทำงานมาตลอดนั้นก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆรุ่นดอนมาตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นผมอยากให้85ปีและ24มิถุนายนปีที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยเป็นการเริ่มต้นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมาภิบาลได้ไหมเออเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไปเน้นกันอยู่เป็นแปลงว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงความมาเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็ควรจะเป็นประชาธิปไตยที่มันเป็นธรรมาภิบาลมีธรรมาภิบาลที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็ต้องสร้างกันตั้งแต่วันนี้ให้เป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยที่มันไปสู่ธรรมาภิบาลจริงๆช่วยผมคุณสันติสุขเมื่อเช้าดูพาดหัวข่าวไทยโพสต์ปะบอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่งซิกเหรอปกติเนี่ยถามว่าใช่หรือไม่หรือใช่ตอบคำเดียวสั้นๆแต่ประเภทว่าก็เดี๋ยวดูกันต่อไปอะไรอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นตัวชี้ว่าต้องทำอะไรฉันบอกแล้วนะเป็นยามเช้าหัวโขกไทยโพสต์บอกเลยส่งซิกเป็นนายกรอบสองแล้ววันนี้เป็นไงฮะประชาธิปัตย์เคลื่อนไหวค่ะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลไม่เหงานะครับวันนี้นอกจากนายกรัฐมนตรีแบบผมก็คือแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีอดีตรัฐบาลที่เคยเป็นนายกก็คือนักการเมืองวันนี้ตบเท้าเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้เดินทางกันเข้าไปคลาคล่ำเลยนำไปโดยคุณจุติไกรฤกษ์เลขาธิการพรรคคุณนิพิษอินทรสมบัติคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านนะครับวันนี้เดินทางเข้าไปเพื่อจะไปยื่นหนังสือประเด็นไม่ใช่เรื่องการเมืองครับเป็นประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านขอนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพารานำเสนอไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณออมสินชีวพฤกษ์นะครับได้ออกมารับหนังสือคุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยว่าได้มีการไปปรึกษากับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้วเห็นว่าวิกฤตราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของเกษตรกรแล้วยังกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพราะว่ายางพาราก็เป็นสินค้าเกษตรที่มีความผูกโยงกับรายได้ของเกษตรกรและที่สำคัญเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และสามารถกำหนดราคาตลาดโลกได้หากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมคุณนิพิษบอกนะครับว่าเคยทำสำเร็จมาแล้วในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วได้มีการริเริ่มพูดคุยกับผู้ผลิต3ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็มีการนำเสนอครับ4ข้อแนวทางการแก้ไขปัญหาที่นำเสนอไปลองฟังบางข้อจากคุณนิพิษอินทรสมบัติก่อนครับรัฐบาลต้องประกาศว่าจะไม่จำหน่ายยางจะไม่ขายยางในสต็อกเว้นแต่จะนำยางในสต็อกนั้นมาใช้ในตลาดในประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้การยางแห่งประเทศไทยตั้งบริษัทขึ้นมาค้ายางนะครับเพื่อคานอำนาจกับกลุ่มผู้ค้ายางขนาดใหญ่ประมาณ5กลุ่มที่มีอยู่ในขณะนี้เพื่อไม่ให้ราคามันสวิงจนเกินไปนะครับแล้วก็ต้องร่วมกันกับ
ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่นะครับไม่ว่ามาเลเซียหรืออินโดนีเซียยางเป็นสินค้าเกษตรตัวเดียวนะครับที่ประเทศไทยผลิตมากที่สุดเพราะอำนาจในการต่อรองตลาดเราน่าจะมีมากกว่านี้นะครับนั่นก็เป็น 3-4 เรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการตั้งเกณฑ์นะครับนำยางไปใช้เช่นทำถนนสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอร้องเลยก็คือรัฐบาลต้องถือเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้ราชการจังหวัดนะครับเพราะว่าในกรณีมีข้อมูลที่ส่งมายังรัฐบาลหมดแล้วแต่ผู้ราชการจังหวัดก็ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับไม่ได้นำนโยบายนั้นปฏิบัติไปปฏิบัตินั้นเพราะถ้าผู้ว่าราชการคนไหนไม่นำนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติก็ถือให้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าด้วยผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ครับไม่กี่วันนะครับราคายางก็จะสูงขึ้นและมีเสถียรภาพครับแล้วก็มีการยื่นหนังสือที่เป็นข้อสรุปนะครับ4ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะครับที่ขอเสนอไปนั่นก็คือ1ให้รัฐบาลบริหารตลาดโดยประกาศให้ชัดเลยว่าจะไม่ขายยางพาราในสต็อกและจะนำมาใช้ในประเทศเท่านั้น2ให้รัฐบาลเร่งรัดหน่วยงานของรัฐนำยางพาราไปแปรรูปเพื่อใช้ในประเทศให้มากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแล้วเอามาเป็นเกณฑ์ในการวัดผลงานของผู้ว่าราชการที่มีการปลูกยางพาราด้วยจังหวัดไหนถือว่าเป็นการชี้วัดผลงานด้วยแล้วก็ให้มีรายงานตัวเลขการใช้ยางพาราต่อรัฐบาลทุก4เดือนมันถึงจะเป็นการขันน็อตประการที่3นะครับปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของราคายางพาราในขณะนี้มันไม่ได้เกิดจากอุปสงค์อุปทานโดยตรงแต่มันมีกลไกการแสวงหากำไรเพราะตอนนี้ยางพาราถูกนำไปค้าขายในลักษณะของการเก็งกำไรครับวิธีการที่นำเสนอให้แก้ก็คือการยางนี่แหละตามกฎหมายใหม่มีอำนาจหน้าที่สามารถตั้งบริษัทจำกัดขึ้นมาบริหารจัดการทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันไปลดอำนาจในการซื้อขายเก็งกำไรเพื่อเพิ่มการใช้ยางจริงๆนะครับแล้ว 4. ให้มีการประสานกับประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่มีไทยมีมาเลมีอินโดเนียเราเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ประสานกันกำหนดแผนการผลิตและจำหน่ายร่วมกันให้ชัดเจนนี่คือ4ข้อที่นำเสนอครับโดยบอกว่า4ข้อนี้ได้จากการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราขอให้นำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วตอนต้นที่คุณนิพิธบอกว่ายางพาราเนี่ยเป็นพืชอย่างเดียวที่เราพอจะบริหารตลาดในราคาตลาดโลกได้เนี่ยต่างจากข้าวคือข้าวเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกเรากำหนดราคาตลาดโลกได้มันไม่ใช่เราส่งออกรายใหญ่ก็จริงแต่เราไม่ใช่ผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกแต่ยางพาราเนี่ยเราส่งออกรายใหญ่ด้วยแล้วเราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นมันอยู่ในมือเราจึงมีศักยภาพบริหารจัดการได้มากกว่าข้าวนี่คือที่มาที่ไปของการไปยื่นเรื่องวันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากราคายางพาราเนี่ยมันสุดต่ำลงมาเร็วแล้วตอนนี้มันยังไม่กลับขึ้นมาก็ต้องตามจี้ให้มีการแก้ไขปัญหากันแล้วนอกจากเรื่องนี้นะครับสสพรรคประชาธิปัตย์อดีตสสนะครับแล้วก็มีการไปยื่นหนังสือกันเนี่ยมีอีกเรื่องนึงนั่นก็คือการขอให้มีการจัดการเกี่ยวกับข้าวสาลีการนำเข้าข้าวสาลีที่นำเข้ามาเยอะมากในช่วงหลังมีผลทำให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศราคามันเส้นในประเทศตกต่ำเพราะว่ามีการหันไปใช้ข้าวโพดสาลีมากขึ้นและมาตรการที่แก้อยู่ในวันนี้มองว่าไม่เพียงพอคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็ได้เกิดไปยื่นหนังสือพลเอกประยุทธ์ด้วยวันนี้ผ่านทางคุณออมสินนี่แหละนะครับนำเสนอเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการนำเข้าข้าวสาลีเนี่ยนำเข้ามาเยอะแล้วเติบโตสูงมากมีผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีผลต่อราคามันเส้นปรับตัวลดลงจึงขอให้มีการจัดการการนำเข้าข้าวสาลีครับไปปล่อยนำเข้าแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วขอให้มีการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่เช่นนั้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังกระทบแน่นอนและตอนนี้ก็กระทบอยู่นะครับทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังถ้าเกิดว่ามาตรการปกติไม่ทันสถานการณ์วิกฤตเสนอให้นายกใช้มาตรา44ไปเลยจัดการกับเรื่องนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนี่ก็คือ 2-3 เรื่องที่เข้าไปนำเสนอกันในวันนี้คุณอมสินชีวพฤกษ์ครับได้มีการเปิดเผยหลังจากได้รับเรื่องว่าเรื่องหลักๆที่นำเสนอในวันนี้จะทำยังไงต่อไปลองฟังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับหลักๆนี่ก็มายื่นหนังสือเกี่ยวกับราคายางนะครับ
แล้วก็ผนวกด้วยเรื่องของน้ำมันปาล์มเข้ามาด้วยเขาก็ยังไม่ได้เปิดดูนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือว่าเขาอยากที่จะให้มีการใช้ยางให้เพิ่มมากขึ้นในการทำถนนหรือในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ราคายางเนี่ยดีกว่านี้อีกนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำมันปาล์มเวลานี้ปาล์มเนี่ยก็มีจำนวนมหาศาลที่เห็นว่ามีตั้ง 4-5 แสนลิตรนะครับที่ตันนะตันค้างอยู่ในประเทศนั้นเขาก็อยากที่จะให้มีการใช้น้ำมันปาล์มให้เพิ่มมากขึ้นอาจจะให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยใช้น้ำมันปาล์มไปเอามาใช้ในการทำเชื้อเพลิงได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ส่งผ่านผมไปถึงพนักท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนี่เป็นช่วงแรกของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะมีทั้งเรื่องยกย้ายตำรวจมีทั้งเรื่องปฏิรูปตำรวจและมีทั้งเรื่องของหอชมเมืองซึ่งกำลังร้อนแรงอยู่ในเวลานี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ